วันนี้เวลา 16:07 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตำบลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวซึ่งทรงพระกรุณาโปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยรวมกับหน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมและให้คำปรึกษาด้านต่างๆในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้นักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปปฏิบัติงานร่วมด้วยเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์จากสถานการณ์จริงโดยมีราษฎรไปรับบริการจำนวน218คนโรคที่พบมากคือกล้ามเนื้อและกระดูกโรคระบบทางเดินหายใจนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ไปให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของราษฎรจำนวน105คนจากนั้นพระราชทานชุดของเล่นและสมุดวาดภาพระบายสีแก่เด็กๆ ด้วยในการนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้าจำนวน6คนซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโรคทาลัสซีเมียโรครูมาตอยโรค SLE ระยะรุนแรงและลิ้นหัวใจตีบลิ้นหัวใจรั่วโดยมีพระมิชัยร่วมกับคณะแพทย์และทรงพระกรุณาโปรดให้ส่งผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาลต่างๆที่เหมาะสมต่อไปโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ในฐานะประธานกรรมการพอสวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์เฝ้ารับพระราชทานถุงยางชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ประสบปัญหาต่างๆต่อไปจากนั้นพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการพระราชทานเข็มเครื่องหมายพอสวเข็มพระนามาภิไธยสวและโล่แก่อาสาสมัครทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่52เมื่อปี2553ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 2,782 คนโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกพอสวจังหวัดกาฬสินธุ์เฝ้าและพระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นข้อคิดในการปฏิบัติงานต่อไปคนรุ่นหลังเนี่ยควรจะดูผู้ใหญ่คือคนที่อายุมากกว่าเนี่ยน่าจะดูไว้เป็นตัวอย่างบ้างคือคนเช่นหมอยุทธเป็นต้นทำงานจนอายุ81แล้วก็ยังทำงานเพื่อสังคมอยู่ถ้าทุกคนช่วยกันทำงานอย่างหมอยุทธคิดว่าพอสวนี้จะเป็นพลังที่ใหญ่มากและเป็นพลังที่ช่วยชุมชนในถิ่นที่กันดาร